กลับมาอีกครั้งกับพื้นที่ส่วนกรุงนะคะทุกคนหายกันไปนานกับการต่อเรือเนาะคราวนี้จะไม่ได้เป็นเรือโจรสลัดมาเป็นเรือของทหารเรือกันบ้างยังอยู่ในซีรีส์ของแกนชิปคอลเลกชันโดยลำนี้ก็คือเป็นลำที่7ในคอลเลกชันของแกนชิปคอลเลกชันมี1ห่อ2ห่อมีแค่2ห่อเองต่อเสร็จหน้าตาจะต้องออกมาเป็นแบบนี้มาต่อเลยและแล้วเราก็ต่อเสร็จแล้วนะคะสำหรับเรือ Marine Warship เป็นเรือของทหารเรือก็ต้องยิ่งใหญ่เป็นธรรมดาเสากระดงเรือล่อมา4อันมีปืนใหญ่นะคะอยู่ด้านหน้ากับด้านข้างซึ่งปืนอันนี้มันสามารถดึงขึ้นดึงลงได้ลำนี้เขาจะมีพวกอลงอะไหล่มาให้เราเปลี่ยนทางในส่วนท้องเรือนี่อันนี้ก็สามารถเอาอันนี้ใส่เข้าไปแทนเพื่อให้เรือท้องเรือเนี่ยเรียบเนียนไปเลยได้ตัวล้อเองก็มีให้เปลี่ยนเช่นกันที่เราเลือกเอาไว้ก็คือจะเป็นเรือแบบเต็มๆเป็นล้อ wow. ล้อแบบเต็มๆให้เห็นเลยในส่วนของน้ำเช่นกันพอสมมติว่าเราเปลี่ยนล้อหรือว่าเราเปลี่ยนท้องเรือเนี่ยเราก็สามารถมีอะไหล่ไปเติมเต็มน้ำให้มันสวยขึ้นได้ต่อง่ายสติกเกอร์ก็ติดไม่ยากถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากให้ต่อเรือลำไหนหรือว่าให้ต่อเลโก้อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เราก็จะไปสรรหามาต่อให้ดูกันมารีวิวให้ดูว่าหน้าตาต่อออกมาแล้วเนี่ยสวยขนาดไหนเนาะคุ้มค่ากับการซื้อมาต่อไหมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ